สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้รีวิวที่พักนะถ้าใครอยากจะพักแถวย่านสุขุมวิทนะครับวันนี้โอป้าพามาที่สุขุมวิท18ครับเป็นโรงแรมพาพาซ่านะครับอันนี้เป็นห้องธรรมดานะครับเป็นห้องดีลักธรรมดานะจะไม่มีอ่างนะครับไม่มีอ่างถ้าบางคนชอบอ่างก็จะเป็นห้องอีกชั้นนึงนะครับอันนี้ก็รีวิวให้ดูนะครับห้องน้ำนะครับถือว่าโอเคนะห้องน้ำกว้างใหญ่ไพศาลจ้าเอ๋นะครับก็คือเนี่ยโผล่ไปจ้าเอ๋เห็นเลยนะครับนะใครมากับผู้รักก็ปิดม่านได้นะครับถ้าเขินนะครับปิดม่านได้ถ้าเขินนี่ก็มาถึงครับก็ที่วางกระเป๋าเลยนะครับตัวนี้เตียงใหญ่ดีมากนะเตียงใหญ่มันเซนทราเลยครับตอนที่โอป้าไปนอนเซนทราเตียงใหญ่มากรู้สึกว่าน่าจะใหญ่กว่าเซนทราด้วยโอ้โหนะครับแต่ชอบตรงที่ว่ามันมีอันนี้ให้ครับเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีเจ้าตัวเบาะนั่งให้นั่งสบายๆอัดคลิปสวยๆนะครับมีไฟที่หัวเตียงนี่ครับบรรยากาศในห้องราคา 2,000 กว่าบาทนะก็ลองดูตามโปรโมชั่นเนาะอันนี้ 2,000 กว่าบาทนะอันนี้ก็มีโต๊ะทำงานให้นะครับตอนเย็นโอป้ามีสอนก็นี่ครับโต๊ะนี้นี่แหละครับสั่งข้าวกินได้นะอาหารเนี่ยก็จะมีแบบสั่งได้นะครับแล้วก็มีบาร์มีบาร์อยู่ที่ชั้น8แล้วก็มีบาร์อยู่ที่ชั้น1ถ้าชั้น1เนี่ยบาร์ปิด 3:00 นะครับถ้าเป็นชั้น8เนี่ยบาร์ก็นะจะปิดดึกหน่อย 5-6:00 นะยังไงเดี๋ยวค่อยไปรีวิวบาร์นะครับตอนนี้รีวิวตรงนี้ก่อนนะจุดนี้โรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะครับใครที่มานอนก็เตรียมชุดว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสมานะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องนะครับใครมาย่านสุขุมวิทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่โอป้าเลือกนอนนะครับราคาก็ย่อมเยาไม่ได้ถูกไปไม่ได้แพงไปก็โอเคนะเตียงใหญ่มากนะทุกคนดูรู้จะบอกไงดูอย่างนี้มันอาจจะไม่ชัดเห็นไหมคือถ้าเทียบคนนอนเรียงกันน่าจะมันโอ้7-8คนเลยนะคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตียงใหญ่ครับคุ้มครับมากับคู่รักเนี่ยเหมาะเลยกิ้งซ้ายกิ้งขวานั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็ฝากรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับโรงแรมพาร์คพลาซ่าสุขุมวิท18ครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็กำลังรอนักเรียนคอร์ส passive income นะครับกำลังทยอยเข้าสู่นะครับวันนี้นะโอป้าก็ทำงานทั้งวันเลยนะที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสอนต่อนะครับในซูมตอนนี้รอนักเรียนเข้าห้องนะครับก็มาทักทายทุกคนก่อนนะครับวันนี้นอนที่พักพลาซ่านะครับสุขุมวิท18นี่รีวิวห้องแบบหมุนครับก็อันนี้รีวิวห้องรอแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวกำลังรอนักเรียนนะครับมาสวัสดีนะครับ